ญี่ปุ่นดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานประเทศที่มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจของโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัยอัตลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นที่แสดงให้เห็นถึงความอดทนความมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและสิ่งที่เป็นอิทธิพลต่ออัตลักษณ์และความเป็นชาติของญี่ปุ่นที่หนีไปพ้นภูมิศาสตร์ที่เรียกว่าแย่และทรหดที่สุดในเอเชียตะวันออกหมู่เกาะญี่ปุ่นจัดอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ประกอบด้วยเกาะหลักทั้ง4เกาะคือเกาะฮอนชูเกาะฮอกไกโดเกาะชิโกกุและเกาะคิวชูและมีเกาะน้อยใหญ่กว่า 1,852 เกาะโดยมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 378,000 ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่กว่าภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเพียงเล็กน้อยพื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของคนกว่า126ล้านคนแต่ปัจจุบันญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับการหดตัวของประชากรอัตราการเกิดต่ำและสังคมผู้สูงอายุโดยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกระจุกตัวอยู่ในเมืองทั้ง4แห่งเพราะด้วยเหตุผลทางด้านภูมิและถือว่าเป็นข้อเสียข้อหนึ่งเพราะกว่า 73% ของพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นภูเขาซึ่งแน่นอนว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งใช้งบประมาณมหาศาลอีกด้านหนึ่งมีเพียง 27% ของพื้นที่ที่เป็นที่ราบซึ่งเป็นแหล่งการทำการเกษตรเขตที่อยู่อาศัยและเมืองใหญ่เช่นที่ราบโอซาก้าที่มีประชากรอยู่อาศัยทั้งหมด18ล้านคนที่ราบคันโตที่ตั้งของเมืองหลวงโตเกียวมีคนอยู่อาศัยมากถึง37ล้านคนขึ้นแทนเป็นอันดับหนึ่งเมืองหลวงที่มีคนอยู่อาศัยมากที่สุดในโลกที่ราบคันโตแห่งนี้เป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นที่ง่ายต่อการทำการเกษตรและการขยายตัวของเมืองในอดีตได้มีการย้ายเมืองหลวงจากเมืองเกียวโตมายังเอโดะหรือเมืองโตเกียวในปัจจุบันด้วยพื้นที่แห่งนี้ยังอยู่ใกล้กับอ่าวทั้งสองแห่งนั่นคืออ่าวโตเกียวและอ่าวซากามิทำให้สะดวกต่อการติดต่อค้าขายในด้านประชากรที่มีจำนวนมหาศาลแต่ส่วนทางกับพื้นที่ทำการเกษตรที่มีเพียง 12% ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งเกาะญี่ปุ่นแห่งนี้ยังมีข้อเสียด้านทรัพยากรที่น้อยมากหรือเรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยญี่ปุ่นแทบไม่มีน้ำมันสำรองถ่านหินหรือแร่เศรษฐกิจใดๆเลยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ญี่ปุ่นต้องมองหาทรัพยากรเพื่อหล่อเลี้ยงประชากรและเศรษฐกิจของตนซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นแผ่ขยายอำนาจในเอเชียเพื่อหาทรัพยากรในการดำรงอยู่ของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่นำโดยเผด็จการทหารปัจจุบันหลังญี่ปุ่นแพ้สงครามญี่ปุ่นต้องนำเข้าอาหารน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมหาศาลในช่วงปี2010ญี่ปุ่นพยายามหาพลังงานทดแทนอย่างพลังงานนิวเคลียร์เพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆซึ่งในช่วงทศวรรษที่2010สัดส่วนพลังงานไฟฟ้ากว่า 25% มาจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ข้อเสียข้อต่อมาของภูมิศาสตร์ญี่ปุ่นภัยพิบัติทางธรรมชาติญี่ปุ่นนั้นตั้งอยู่บนรอยแยกของเปลือกโลกทั้ง4แห่งในเขตวงแหวนแห่งไฟทำให้ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวกว่า900ครั้งต่อปีและอีกภัยพิบัตินึงที่มาพร้อมกับแผ่นดินไหวนั่นคือดินถล่มและสึนามิในปี1923วันที่1กันยายนเวลา 11:58 นได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 เมกนิจูดในภูมิภาคคันโตสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนกว่า 290,000 หลังและมีผู้เสียชีวิตกว่า 150,000 คนซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากเหตุเพลิงไหม้ที่ลุกลามเป็นวงกว้างโดยเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกว่า 5,500 ล้านเยนและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในปี2011ได้เกิดแผ่นดินไหวในภูมิภาคโทโฮคุโดยมีขนาดความรุนแรงมากถึง9เมกนิจูดและเกิดสึนามิที่มีความสูงถึง40เมตรพัดเข้ามาในชายฝั่งไกลถึง14กิโลเมตรทำลายโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 15,729 คนและบ้านเรือนถูกทำลายกว่า 125,000 หลังมูลค่าความเสียหาย 390,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกทั้งสึนามิยังสร้างความเสียหายต่อโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะส่งผลกระทบด้านระบบนิเวศซึ่งทำให้เกิดการประท้วงต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องทำการปิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เกือบ 96% ส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติแผ่นดินไหวและสึนามิซึ่งภัยทางธรรมชาติอีกหนึ่งอย่างที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญนั่นคือภูเขาไฟญี่ปุ่นมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับกว่า111ลูก
ซึ่งร้อยละ10ก็พร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อในอีกด้านหนึ่งด้วยภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นที่เป็นเกาะจึงไม่ค่อยถูกรุกรานจากภายนอกมากนักเนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากมหาอำนาจในอดีตอย่างจีนกว่า800กิโลเมตรมีเพียงครั้งเดียวที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญการรุกรานของมองโกในช่วงศตวรรษที่13แต่ด้วยโชคที่เข้าข้างญี่ปุ่นกองเรือรบทั้งหมดของมองโกถูกทำลายด้วยลมพายุทำให้ชาวญี่ปุ่นเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าลมพายุแห่งเทพเจ้าหรือคามิกาเซตลอดระยะเวลากว่า2ศตวรรษญี่ปุ่นเลือกที่จะปิดประเทศและไม่ติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกแต่ด้วยพลวัตทางเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนไปการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงแรกญี่ปุ่นได้มีการติดต่อค้าขายกับโปรตุเกสแต่ต่อมาในปี1853ญี่ปุ่นต้องจำใจเปิดประเทศเนื่องจากสหรัฐอเมริกาทำการเจรจาการค้าด้วยเรือปืนโดยการนำของพลเรือจัตวาแมทธิวเพอร์รีภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐมิราดฟิลมอร์ส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องยอมรับข้อเสนอนำไปสู่การลงนามสนธิสัญญาคานากาวะการที่รัฐบาลโชกุนยอมโอนอ่อนต่ออำนาจของชาติตะวันตกทำให้กลุ่มไดเมียวไม่พอใจต่อรัฐบาลโชกุนที่อ่อนแอและถูกชาติตะวันตกกดขี่ทำให้ฝ่ายไดเมียวนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะคืนอำนาจการปกครองให้แก่องค์จักรพรรดิส่งผลให้ปี1867โชกุนโทกุกาวะโยชิโนบุได้สละตำแหน่งโชกุนและมอบอำนาจการปกครองของญี่ปุ่นคืนให้แก่องค์จักรพรรดิมุสึฮิโตะหรือจักรพรรดิเมจิเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่เรียกว่ายุคเมจิช่วงเวลานี้เองญี่ปุ่นได้ทำการปฏิรูปประเทศในทุกๆด้านและต้องเผชิญปัญหาภายในกับการต่อสู้กับกลุ่มชนชั้นนำที่เชื่อในระบอบการปกครองเดิมนำไปสู่สงครามโบชินซึ่งฝ่ายจักรวรรดิได้รับชัยชนะและสถาปนาจักรวรรดิญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์เพียงไม่กี่ทศวรรษจากประเทศเกาะเล็กๆที่ไม่มีบทบาทในเวทีโลกสู่มหาอำนาจในเอเชียตะวันออกจากชัยชนะในสงครามกับราชวงศ์ชิงของจีนและจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่อย่างรัสเซียในสงครามรัสเซียญี่ปุ่นยิ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของมหาอำนาจชาติตะวันตกด้วยความมุ่งมั่นของชนชั้นนำญี่ปุ่นการปฏิรูปประเทศและปฏิวัติอุตสาหกรรมพัฒนากองทัพให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตกเพื่อขยายอำนาจจักรวรรดิญี่ปุ่นการทำสงครามเพื่อความมั่งคั่งสู่การยึดครองเกาหลีลุกรานแมนจูเรียและจีนเพื่อเฟ้นหาทรัพยากรเช่นเหล็กน้ำมันและถ่านหินขับเคลื่อนจากกลสงครามและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นแต่ด้วยการรบที่อยู่ชะงักในการลุกรานแผ่นดินจีนที่ผ่านทรัพยากรทางด้านสงครามและกำลังพลญี่ปุ่นจึงหันให้ความสนใจดินแดนในเอเชียอาคเนย์นำไปสู่การคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาโดยยุติการส่งออกน้ำมันไปยังญี่ปุ่นทั้งหมดแน่นอนว่าญี่ปุ่นไม่มีทางเลือกเพราะต้องสูญเสียน้ำมันที่มีในระบบเศรษฐกิจกว่า 80% ทางเลือกเดียวของญี่ปุ่นคือการลุกรานเอเชียอาคเนย์และญี่ปุ่นรู้ดีว่าสหรัฐอเมริกาจะทำการตอบโต้จึงตัดสินใจทำการโจมตีกองเรือแปซิฟิกที่เพิร์ลฮาร์เบอร์รัฐฮาวายและสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นและต่อมาในปี1945ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้หลังจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิปัจจุบันญี่ปุ่นยังต่อสู้กับข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรการสร้างฐานอุตสาหกรรมรถยนต์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อหาทรัพยากรและแรงงานราคาถูกญี่ปุ่นยังเป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลกนำเข้าถ่านหินเป็นอันดับหนึ่งของโลกแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นยังคงต่อสู้กับข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และวิกฤตด้านพลังงานต่อไป